และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่101เปิดขุมนรกหนทางที่ลาดต่ำลงเป็นลำดับไม่ว่าจะวกวนเลี้ยวหักมุมสะกิดทอดให้ความรู้สึกแก่ฤทธีว่าเขากับกังจินไทยและองครักษ์ผู้ติดตามกังจินไทยอีกสองคนกำลังมุ่งลงสู่เบื้องล่างพอประตูที่ทำด้วยเหล็กพืชทั้งแผ่นราวกับทวารคุกเปิดมีเสียงเอี๊ยดอาร์ตก้องกังวานเขาก็แน่ใจว่าบัดนี้เบื้องหน้าของเขาที่กั้นอยู่เพียงแต่บานประตูเหล็กก็คือยมโลกกลิ่นอับสาบสางลอยพุ่งขึ้นมาทักทายอากาศอ้าวกดต่ำผิดธรรมดาไม่มีอะไรจะต้องกังขาบริเวณนี้อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินและมีระบบระบายอากาศที่เลวไม่สู้จะรื่นรมนักแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเสนาธิการใหญ่ทูตนรกหันมาพูดเรียบๆก่อนที่จะก้าวนำหน้าเข้าไปฤทธิ์อดไม่ได้ที่จะต้องดับความกระวนกระวายภายในด้วยบุหรี่แล้วก็ก้าวตามเข้าไปด้วยอาการสงบของกิริยาเบื้องนอกกาดทั้งสองทอดระยะพอสมควรราวกับหุ่นยนต์ไม่พูดไม่แสดงกิริยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากสิ่งเดียวรอรับคำสั่งอันเป็นประกาศิตจากเจ้านายของมันจะเป็นด้วยอุปาทานหรือประสาทที่ตื่นระแวงเกินไปอย่างไรก็ตามทีฤทธิ์บอกกับตนว่าคานะประสาทของเขาสัมผัสกับคาวเลือดและกลิ่นเน่าบางชนิดอาหารอย่างดีที่คุณพ่อกังจินไทยเลี้ยงดูเขาเมื่อสักครู่นี้พุ่งขึ้นมาจุกที่คอหอยพยายามจะดันออกมาให้ได้ลมหายใจขัดไม่ทั่วท้องและแสบพร่าที่ดวงตาทั้งสองชำเลืองมองไปยังร่างโปร่งบางของจอมโจรใต้ดินผู้เดินหลังคุ้มน้อยๆกุกกุกกะกักนำไปเบื้องหน้ามันไม่ผิดอะไรกับรากสดอสูรร้ายผู้จะนำเขาไปสู่อบายภูมิขุมโลกันเจ้าเปรตหกเกี้ยนผู้มีแขนแต่ละข้างราวกับงวงช้างนั้นเล่าก็ไม่ผิดอะไรกับทหารผีรูจมูกของมันทั้งสองบานพะเยอพะยาบขณะที่สูดลมหายใจดูจะไม่รำคาญหรือคลื่นเหียนวิงเวียนอย่างใดเช่นที่กำลังเกิดขึ้นแก่เขาขณะนี้ทั้งสิ้นหนทางนั้นปูลาดด้วยหินสกัดทั้งแท่งคลุกคละเป็นตะปุ่มตะปำไม่เสมอกันเป็นแนวแคบพอสวนกันได้สองคนไปตามผนังอิฐแยกออกไปได้หลายทางแสงสว่างหลัวๆเกิดขึ้นจากโคมไฟฟ้าที่ฝังอยู่ตามผนังมีระดับเหนือศีรษะเล็กน้อยเป็นระยะเพดานเป็นอะไรเขาไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้เพราะดำสนิทแต่รู้สึกว่าจะต่ำมากมีตาน้ำซึมเป็นทางอยู่ยังรอยแยกของผนังทั่วไปตะไคร่น้ำจับอยู่เป็นหย่อมๆทั้งเชื้อแฉะทั้งอบอ้าวแยกกันไม่ออกเพียงไม่กี่ก้าวที่พ้นอาณาเขตเข้ามาเสียงอันสั่นสะเทือนความรู้สึกก็แทรกเข้ามาก้องอยู่ในโสตมีทั้งแผดกึกก้องอย่างเจ็บปวดรวดร้าวขีดสุดและเสียงครวญครางแผ่วเบาแหบโหยเขาแทบไม่เชื่อว่านั่นเป็นเสียงของมนุษย์ระคนกับคำตะโกนพารุสวาดสาบแช่งและก็เพ้อพร่ำอย่างเสียจริตมันเป็นที่ทึบอับอยู่แล้วสัพพสำเนียงสยองขนเหล่านั้นสะท้อนสะท้านไปทั่วกังจินไทยเดินนำเขาดุ่มไปท่ามกลางเสียงและภาพทุเรศสังเวชอันมองเห็นว่าวับแวมแวมเหล่านั้นเข้าไปราวกับเดินไปในอุทยานดอกไม้อันรื่นรมฤทธีพยายามจะสังเกตไปยังห้องคุมขังเหล่านั้นในขณะผ่านแต่เขาก็ไม่สามารถจะเห็นอะไรได้ถนัดนักเย็บปากตัวเองอย่างสนิทจิตใจของเขาในขณะนี้จดจ่ออยู่กับคนของกรมสืบราชการลับ13คนที่กังจินไทยกล่าวถึงคนเหล่านั้นเป็นใครบ้างและบัดนี้ตกอยู่ในสภาพเคราะห์กรรมเช่นไรฤทธีพยายามข่มสติมั่นจะอย่างไรก็ตามเขาตะโกนเตือนตนเองอยู่ในใจเขาจะต้องเหนี่ยวรั้งตนเองไว้อย่างขีดสุดโดยไม่จู่เข้าหักคอเจ้าทูตอุบาทตนนี้เสียก่อนเวลาจำเป็นแท้จริงไม่ว่าภาพที่เห็นจะเป็นสิ่งเร่งเร้ากระตุ้นเตือนเช่นไรพ
ผลจากทางเดินแคบๆนั้นก็เข้าไปสู่ห้องกว้างใหญ่พอประมาณสิ่งแรกที่ประจันหน้ากับเขาในระยะกระชั้นชิดจนเกือบจะเดินเข้าไปชนก็คือสิ่งที่อาจทำให้คนฝันอ่อนผู้ไม่ทันรู้ตัวเบื้องหน้าช็อกดิ้นอยู่กับที่ด้วยความสยดสยองพองขนมันคือกรงเหล็กสำหรับใส่คนอันเป็นเครื่องมือทันตกรรมยุคธมินทร์กรงนี้สร้างเป็นรูปกรวยสูงพอดีกับระดับคนยืนอย่างกระดิกตัวไม่ได้มีไว้สำหรับใส่นักโทษประหารโดยขังทิ้งไว้ให้ติดตายอยู่ในนั้นปล่อยให้เนื้อเน่าเฟะหลุดลุ่ยไปตามกาลเวลาจนในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกทั้งร่างยืนติดอยู่ในกรงโดยใช้ความคับแคบของกรงบังคับซากโครงกระดูกไว้ในลักษณะเดิมและในขณะที่ฤทธีนฤบาลเผชิญอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวขณะนี้กระดูกอันขาวโพลนของมนุษย์คนหนึ่งได้เข้าไปกองก้ออยู่ในนั้นก่อนแล้วส่งเบ้าตากลวงโบทั้งสองข้างเหมือนจะจับจ้องเชื้อเชิญมาที่เขาคนเก้ากล่าวขนาดสังหารชีวิตมนุษย์มาแล้วนับร้อยเช่นอิสมาเอลชามาเจอเข้าในแบบจู่โจมเช่นนี้ก็ยืนตัวเย็นเฉียบไปเหมือนกันภายในห้องนั้นเรียงรายระเกะระกะไปด้วยเครื่องลงทันตกรรมสมัยโบราณอันชวนสยดสยองนานาชนิดทั้งที่เขารู้จักเข้าใจความหมายในการใช้และไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ละอันคลาคร่ำไปด้วยอายุไขและคราบโลหิตนับไม่ถ้วนลักษณะของห้องไม่ผิดอะไรกับพิพิธภัณฑ์ทันตกรรมมีตั้งแต่คือคาเครื่องสวนเล็บเครื่องตอกขมับตะกร้อใส่คนให้ช้างเหยียบปั้นจันทร์สำหรับรั้งแขนขาให้คลากหรือให้ขาดหลุดออกจากกันลงไปจนกระทั่งกุญแจสำหรับสวมใส่หญิงเพื่อป้องกันไม่ให้ลักลอบสมสู่กับชายอื่นใดเช่นที่นิยมใช้ในอาณาจักรโรมันย้อนหลังไปนับ10ศตวรรษสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้อย่าว่าแต่จะนำไปกระทำแก่นักโทษคนใดเลยเพียงแต่ขังไว้เฉยๆให้อยู่คนเดียวกับเจ้าเครื่องมือหน้าขนพองสยองกล้าวเหล่านั้นต่อให้เป็นคนใจเด็ดที่สุดก็มีหวังเป็นบ้าตายไปเองภายใน3วัน7วันกังกินไทยหันมาหัวเราะดังกังวานเบาๆเมื่อเห็นเขายืนตะลึงอยู่คุณอย่าไปสนใจกับมันเลยมันเป็นเพียงของเก่าที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นบางสิ่งที่รวมอยู่ในเนี้ยมีอายุตั้งพันปีขึ้นไปเก็บไว้ดูเล่นเท่านั้นผมเป็นคนมีนิสัยชอบสะสมของเก่าส่วนมากมันมาจากประเทศจีนแล้วก็อินเดียขุดได้จากหลุมฝังศพราชวงศ์ที่มีชื่อต่างๆบ้างตามพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุบ้างตั้งใจว่าทางงานของเราสำเร็จตามแผนผมก็จะมอบสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ไปแต่ขณะนี้โชว์ยังไม่ได้ก็เก็บสะสมมันไว้ก่อนจะเก็บไว้ที่อื่นก็ไม่เหมาะเลยรวบรวมไว้ในนี่อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็ยังได้มีเจ้าสิ่งเหล่านี้ไว้ชมเล่นและก็ศึกษารวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจไว้เสมอว่าการลงโทษลงทันย่อมจำเป็นสำหรับผู้ผิดและมันจะต้องศักดิ์สิทธิ์เสมอด้วยพิสูจน์ได้จากคนสมัยก่อนที่เกิดก่อนเราเป็นพันๆปีมาแล้วบางทีเมื่อเราได้มาพิจารณาเจ้าสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ระลึกได้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรการทรยศหักหลังต่อโมคณะหรือวันละเลยเอาใจออกข้างก็จอมจะหมดไปเป็นจิตวิทยาในการบำราบขวัญที่เข้าทีเขาพึมพำแหบๆเล่นแล้วอีกเพียงไม่กี่ก้าวต่อจากนั้นเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ต้องการเห็นคนกลุ่มหนึ่งเรียงรายเปะปะอยู่ในห้องถัดไปบางคนเน่าไปแล้วครึ่งตัวบางคนกำลังคลุ้มคลั่งเหมือนหมาบ้าแล้วบางคนก็นอนเงียบเชียบอยู่กับที่สภาพอันเหลือจะทุเรศในตาที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสะกดเลือดในกายทุกหยดของเขาให้แทบจะจับแข็งเป็นก้อนไปชั่วขณะไม่มีสัญลักษณ์ส่อความมีอาการเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยภายในห้องนั้นมันเป็นแต่ซากของสัตว์ที่ถูกทรมานอยู่ในขุมนรกเขาไม่กล้าที่จะคิดว่าคนเหล่านั้นต่างได้รับทันอันเหี้ยมโหดอมหิตชนิดที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์มาแล้วเช่นไรบ้างจึงปรากฏเป็นภาพให้มองเห็นอยู่เช่นขณะนี้ก
กังกินไทยยังคงบรรยายประกอบการนำทัศนาจรอย่างนุ่มนวลแจ่มใสเป็นจังหวะจากโคนอยู่เช่นเดิมแต่ฤทธีมาอยู่ในฐานะที่จะพูดคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นมองไม่เห็นทางด้วยว่าจะช่วยเหลือคนเคราะห์ร้ายเหล่านั้นได้อย่างไรโดยไม่กระทบกระเทือนต่องานสายใหญ่เฉลยหญิงสองคนไม่ได้รวมอยู่ในจำนวนชายเหล่านั้นแต่อยู่ในห้องต่างหากออกมาในส่วนที่มีความอับทึบน้อยกว่าทั้งสองจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรเห็นไม่ถนัดเพราะในห้องกักกันห้องนั้นชุลมุนไปด้วยทหารผีของกังจินไทยซึ่งกำลังกุ้มรุมอยู่ไม่ผิดอะไรกับฝูงหมาป่าแย่งเหยื่อเสียงคำรามสำรากอย่างหื่นกระหายปราโมทระคนไปกับเสียงร้องอย่างทนทุกขเวทนาคระกันอยู่ฟังไม่ได้สับขณะที่ฤทธีและกังจินไทยมาหยุดยืนอยู่ยังหน้าต่างลูกกรงเหล็กหน้าห้องสัตว์ตัวผู้เหล่านั้นก็ละจากความสำราญของมันแตกหือออกและหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างคาระวะไม่ผิดอะไรกับพลนรกที่เห็นพญามัจจุราชผู้เป็นเจ้าต่อไปลูกเอ้ยข้าไม่ได้มาขัดความสำราญของพวกเจ้าเสียงเล็กแหลมระคนหัวเราะของทูตร้ายประกาศิตออกไปภายในห้องนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกแต่ไม่ถึงกับคึกคักเหมือนเช่นก่อนที่พวกมันเหล่านั้นจะหันมาเห็นเจ้าเหนือหัวฤทธีจึงมีโอกาสเห็นเพียงชั่วแวบว่าหญิงเคราะห์ร้ายทั้งสองนอนตรึงติดอยู่กับม้าไม้เป็นรูปกางเขนไม่มีสิ่งปกปิดเลยเสียงแหลมกรีดเกือบจะไม่เป็นคนของหล่อนแผ่สถานออกมาฝังแปรบเข้าขั้วหัวใจสิ่งที่หล่อนต้องการในขณะนี้ก็คือตายอย่างเร็วที่สุดฤทธียืนสำรวมจิตช่วยสวดวิญญาณในใจให้ความปรารถนาของเฉลยหญิงทั้งสองสำฤทธิ์ผลโดยเร็วที่สุดเขาไม่มีทางใดจะช่วยหล่อนได้มากไปกว่านี้ส่วนสีหน้าเบื้องนอกคงอยู่ในอาการเย็นเหี้ยมเกรียมเหมือนเดิมโดยที่สายตาแหลมคมของทูตร้ายไม่มีวันจะเหลือบมาค้นพบไม่ยอมพูดหรือสำแดงกิริยาอะไรแม้แต่นิดนึงให้สอพิรุธขึ้นทั้งสิ้นเป็นคราวเคราะห์ดีสำหรับเขาอยู่เหมือนกันที่สายลับถึงถูกจับได้เหล่านั้นไม่มีใครเคยรู้จักเขาและเขาก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยทั้ง13คนถ้าจะมีปาฏิหาริย์หลุดรอดเงื้อมมือทุ่นนรกออกไปได้ก็มีหวังกลับไปตายข้างนอกหรือมิฉะนั้นก็สติวิปลาสเสียคนไปอย่างไม่ต้องสงสัยเรื่องที่จะรอดโดยปลอดภัยเป็นอันสิ้นหวัง